สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะมาแนะนำการจัดแบบในหน้าเลย์เอาท์นะครับจัดแบบสำหรับปริ้นในหน้าเลย์เอาท์นะครับแล้วก็แนะนำการปริ้นทีเดียวเกี่ยวนะครับจะไม่ต้องไปสั่งปริ้นหลายรอบเสียเวลานะครับสั่งปริ้นคลิกเดียวจบเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเรามีแบบอยู่หลายแผ่นนะครับแต่หลายไฟล์ต่างๆกันนะครับทั้งหมดก็1 2 3 4 5 6 7แล้วมีแบบอยู่ทั้งหมด7ไฟล์นะครับซึ่งกรณีนี้จะเป็นกรณีที่แต่ละแบบอยู่คนละไฟล์นะครับมันจะมีอีกกรณีนึงก็คือมีแบบทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวกันอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดแบบในการปริ้นนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบของการแต่ละแบบอยู่คนละไฟล์นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับสมมติว่าเราเห็นแบบเสร็จแล้วล่ะนะแบบเสร็จละแต่เราต้องการจะจัดแบบใส่เรียกว่าใส่เนี่ยใส่ผมเรียกว่าเฮดนะใส่เอาใส่เฮดใส่กรอบใส่ไตเติลบล็อกอะไรก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับส่วนมากก็เรียกต่างๆกันไปนะครับซึ่งของผมนี่จะเรียกว่าเฮดนะครับทีนี้เราถือว่าเราทำแบบเสร็จละเราต้องการเอาจัดแบบในหน้าเลย์เอาท์เนี่ยถามว่าเราเฮดมาใส่ยังไงนะครับใช้ยังไงนะครับมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับได้ทำบางแบบเสร็จหมดแล้วนะมาที่เฮดก่อนเฮดเนี่ยผมตั้งไว้ที่ใช่กดปิดผมทำไว้ที่สเกลเป็นขนาดจริงนะครับก็คือ841เซนกับ594เซนนะครับครับเป็นเฮด A1 นะทำไว้นะใครจะเห็นอะไรก็ตั้งตามนั้นนะครับทำให้ A1 นะเสร็จละถือว่าได้ขนาดเฮดเสร็จเรียบร้อยละอันที่2ครับก็คือตรงนี้นะครับมุมนี้นะดูมุมตรงนี้นะโคดิเนตตรงนี้นะครับมุมนี้จะต้องอยู่ที่ 0.00 นะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานนั่นเองครับเสร็จละต่อมาฟอร์แมตนะครับไปดูที่ยูนิตนะครับยูนิตตรงนี้นะครับบางคนตั้งนิ้วบางคนตั้งมิลลิเมตรแต่ผมตั้งเป็นยูนิตเดซนะครับคือจะเป็นการทำงานในรูปแบบของผมเองนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ3อย่างนะครับสมมติว่าเสร็จละได้ขนาดเฮดละได้จุดโคดิเนตละแล้วก็ได้ยูนิตถูกต้องละนะครับนี่ถูกต้องแล้วนะก็ไปที่แบบของเราครับไปที่แบบปั๊บนะเราจะเอาเฮดมาใส่ยังไงบางคนบางรูปแบบคือเอาเฮดมาใส่ในหน้าโมเดลเลยนะครับแล้วเวลาสั่งปริ้นก็ต้องไปเปิด1ไฟล์ปริ้น1ครั้ง1ไฟล์ปริ้น1ครั้ง1ไฟล์ปริ้น1ครั้งครับซึ่งมันเสียเวลาครับฉะนั้นแล้วเราจะมาแนะนำการจัดเฮดในหน้าเลย์เอาท์กันดูครับเพื่อทำงานเร็วขึ้นปึ๊บมาที่หน้าเลย์เอาท์นะครับอย่างแรกที่ต้องทำก็เดี๋ยวก่อนอย่างแรกที่ต้องทำนะครับไปที่ดียูนิตก่อนเลยนะครับยูนิตตรงนี้บางคนเป็นนิ้วบางคนเป็นมิลครับแต่ผมใช้ยูนิตเลสนะครับให้มันเป็นหน่วยเดียวกับเฮดนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็เลยเฮดออกมาครับ x นะครับเป็นเฮดปึ๊บเฮดอยู่ไหนเอ่ยอย่างนี้สินี่ครับปั๊บนะเรียกมาปึ๊บครับตรงนี้ก็ตั้งธรรมดาไว้เลยนะครับส่วนมากจะตั้งเป็นตัวนี้ไว้นะผมไม่ตั้งโนหรือฟูนะผมตั้งตัวนี้ไว้กดโอเคปั๊บนี่ครับสังเกตว่ามันจะจับที่จุด 0.00 ให้เลยครับเพราะในเฮดที่เราในไฟล์เฮดที่เราตั้งไว้คือมันอยู่ 0.00 ใช่ไหมเวลาเรียกมามันก็จะมาที่จุด 0.00 ครับมุมนี้เลยนะแล้วก็มาประโยชน์ไว้ตรงที่มุม 0.0 นั่นเอง0ประมาณ0ปึ้งนะครับนี่ครับก็จะมาอยู่จุด 0.00 เช่นเดียวกันนะครับพยายามให้มันอยู่ที่ 0.00 นะครับจะทำงานง่ายนะครับต่อมานะครับวิธีปิดตัวนี้ก่อนต่อมาครับต่อมาแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น deploy ก่อนนะ deploy โอเค deploy มันจะปิ้นออกมาไม่เห็นนั่นเองนะครับต่อมาก็คือดึงมานี่นะครับดึงมานี่ปึ๊บแต่เรายังไม่ได้เซตขนาดของไม่ใช่เซตยังไม่ได้เซตวิธีปริ้นของ layout นะครับฉะนั้นเราต้องมาเซตวิธีปริ้นของ layout ก่อนนะครับขวาตรงนี้นะครับ page manager setup ตัวนี้นะครับเราสามารถ modify ได้เลยนะครับ
เลือกเป็นปริ้นที่ PDF นะครับก็เป็น A1 เลยตรงนี้นะครับเลือกขอบเขตของเราคือเนตของเราเองนะครับปึ๊บเลือกเซนเตอร์นะครับเลือกฟิตครับมันก็จะใกล้ๆเคียงกับ 0.01 อะไรนิดเดียวนะครับมองไม่เห็นหรอกไม่รู้สึกหรอกครับพอสไตล์ก็เอาเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะไหมขีดเข้าไปอีกละ 0.03 คืออาจจะเป็นไม่ได้ว่าเฮียเราแบบมันไม่เป๊ะอาจจะนิดหนึ่งก็ได้แต่เวลาปิ้นออกมามันก็ไม่เห็นแล้วครับที่ผมดูมันก็ใกล้เคียง 0.01 แล้วล่ะนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ PDF A1 เขียนเรียบร้อยนะครับปรากฏโอเคปึ้งครับปิดนี่ครับวันนี้เราเซตรูปแบบการพิมพ์ของแบบเสร็จแล้วลองสั่งพิมพ์ดูนะพิมพ์ปุ๊บเราสามารถกดโอเคได้เลยนะครับมันก็จะไปพิมพ์ทันทีเลยไม่ต้องไปครอบนะครับเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบของที่เราเซตไว้แล้วนะครับซึ่งมันก็จะพอดีเลยนะครับจากบางคนทุกครั้งคือกดพิมพ์ทีนึงก็ต้องมาครอบทีนึงกดปิ้นอีกทีก็ครอบอีกทีนึงซึ่งมันเสียเวลาครับเราเซตตรงนี้ไว้เลยเนี่ยสามารถกดปิ้นปุ๊บแล้วก็ปิ้นออกมาได้เลยนะครับจะเร็วกว่าเยอะนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาแบบใส่ยังไงนะครับตัวนี้หายละแบบปั๊บถามว่าเราจะแบบใส่ยังไงเหรอนี่ก็เราต้องเอาไปดูของแบบข้างในเราก่อนนะครับแบบอยู่ไหนเอ่ยแบบอยู่ไหนเอ่ยแบบอยู่นี่นะครับนี่ตัวอะไร1.75เหรอโอเคอะไรก่อนอื่นเลยนะครับที่ผมทำนะที่ผมทำส่วนมากนะคือทำกรอบตัวนี้ให้ได้1.5ก่อนปุ๊บอ่ะตรงนี้นะแล้วก็ผมอ่ะสร้างสีเหลืองมาอันนึงผมตรงนี้ปุ๊บนะครับอ่ะแล้วผมจะส่งมันไปที่หน้าโมเดลโดยที่ modify paint paste ปุ๊บแล้วก็คลิกขวาตรงกดคลิกข้างนอก2ครั้งตึ๊บได้อยู่นี่ละตัวนี้นะครับผมจะเอาไว้เป็นเรียกว่าเป็นขอบเขตในการจัดแบบนั่นเองนะครับเพราะแบบบางคนมันไม่ใช่โล่งๆแบบนี้นี่ใช่ไหมแต่บางคนมันจะเยอะมากเยอะสุดๆเลยเยอะแบบโอ้โหอะไรวุ่นวายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการมีขอบเขตของเฮดอยู่ในหน้าโมเดลเนี่ยทำให้เราจัดแบบง่ายขึ้นครับแล้วก็วิธีต่อมานะครับเราควรจะมูฟไอ้ตัวเนี้ยมุมตรงเนี้ยนะไปที่0.00ครับ00ปึ้งก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะนะเอาเดี๋ยวทำไมไม่ไปมันอยู่เดียวทำไมมันเป็นมันกว่าล่ะนี่ไปสิเฮ้ยเดี๋ยวต้องกด3อัน0 0 0เหรอก็ไม่ไปเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ไปอ่ะเดี๋ยวนะมันต้องไปดิ0ไม่ไปเป็นเพราะเพราะไดนามิกตัวนี้อีกแล้วออกไดนามิกออกเอาตัวนี้ออกก็ได้นะครับอาจจะมีผลก็ได้ลองดูนะ0 0อย่างงี้สินี่ไงเห็นมั้ยโอเคดูครับตอนนี้อยู่ที่จุด 0.00 แล้วครับแล้วก็มูฟแบบของเราไปใส่ไว้นี่ตัวนี้ครับมีผลนะครับผมบอกเลยว่ามีผลจริงๆตัวนี้เดี๋ยวทำให้ดูมีผลยังไงนะครับนี่นะครับอ่ะเสร็จละแทนที่เราจะจัดแบบตรงนี้ให้เสร็จแทนที่เราจะจัดแบบใส่ในเฮดนะเปล่าผมใช้วิธีการ copy ตัวเนี้ยไปใส่ในแบบอื่นก่อนวางเลยเลือกที่0.00เลยปึ้งไหนอยู่นู้นใช่ไหมแบบมาใส่ปั๊บโอเคเซฟไว้ copy ไปอีกวาง0.00ปั๊บแบบเราไปตามไปโอเคเซฟไว้ก่อนcopy วางที่0.00ปั๊บครับอ่ะแต่อันเนี้ยเป็นสเกล1:20ครับฉะนั้นเราต้องลดสเกลเห็นกรอบตัวนี้ลงนะครับจาก75ก็จะเป็น20ลงยังอ้าวกดผิดใหญ่กว่าเดิมอีกเดี๋ยวปึ๊บอ่า20อย่างงี้สิ อ่ะแล้วก็ดึงมันมาถ่ายไปตรงนี้ก็ปีตรงนี้ไปอันนี้0.00นะครับไว้ในกรอบของเรานะครับมันมีผลจริงๆนะครับวิธีที่ไว้0.00เนี่ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันที่บอกเร
ประโยชน์จริงๆครับถ้าแบบเราอยู่สเปซสปาการจัดแบบของเราอ่ะจะยากขึ้นใช้เวลามากขึ้นครับการที่เราไว้ที่ 0.00 เนี่ยจะมีดีนะครับอันนี้เป็น1ต่อ50นะครับเดี๋ยวผมต้องขยายเป็น10ก็คือเกล20เป็น50ครับก็ปุ๊บอ่ะปึ๊บส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น1ต่อ20นะครับซึ่งผมจะจัดทีแบบนี้รอบของมันรอบหนึ่งรอบมันปั๊บแล้วก็จัดโอเคให้มันโอเคโอเคอ่ะพอใจพอใจปั๊บนะครับเลือก depth point ครับเสร็จแล้ว copy ออกมานี่ออกมาครับสเกลมันขึ้นมานะครับจาก20เป็น50ครับปั๊บก็เอามาใส่ตรงนี่ครับนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นนิดเดียวนี้ครับขอเปลี่ยนสเกลนิดนึงให้มันใหญ่ๆสักหน่อยนึงเป็นสัก4แล้วกันนี่จะได้เส้นตัดใหญ่ๆโอเคตอนนี้นะครับเราเอาแบบทั้งหมดนะครับใส่ในขอบเขตของแบบของ head เสร็จหมดแล้วนะครับเอาละทีนี้พอหลังจากทั้งนี้เสร็จแล้วเราจะเอาเราต้องไปจัด head นะครับจัดยังไงนะครับก็มาตรงนี้นะครับก็ ms ดูก่อนครับคือเมื่อก่อนน่ะหรือแม้กระทั่งบางไม่ใช่บางเมื่อก่อนนะถูกแล้วเมื่อก่อนผมจะใช้วิธีการซูมสเกลวิธีนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะซูมสเกลนะครับไกลเป็นใหญ่โอเควิธีการซูมสเกลก็คือใช้ซูม D นะครับ MID ครับเลือกตรงเลือกให้มันเลือกเส้นที่เราต้องให้โดนมิดเดิลตรงนี้นะปึ๊บเป็น1ต่อ7 5 x e ปึ้งนี่ครับเมื่อก่อนนะผมใช้วิธีการซูมสเกลแบบนี้ซึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าเวลาเราซูมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางของแบบที่เราเซตไปเลยแต่ข้อเสียคือเราต้องพิมพ์เยอะนั่นเองนะครับว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกวิธีนึงนะครับก็คือวิธีการใช้สเกลของของแคดที่มันให้มานะครับนะซูมไปงี้นะครับลบไปเอสซึ่งแคดให้สเกลมาคืองี้นะครับคลิกที่กรอบนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ซึ่งแบบผมอ่ะ1ต่อ75ผมสร้างไว้แล้วนะครับตรงนี้นะ15ถ้าใครไม่ได้สร้างก็มาคัสตอมนะครับแล้วก็แอดแล้วก็พิมพ์มาเลยนะครับอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ผมเป็น1.75สร้างไว้แล้วต่อเพจที่1ปึ๊บซึ่งวิธีของแคดอ่ะมันง่ายนึงไม่ต้องพิมพ์เยอะแต่ว่ามันจะเสียเวลาตรงนี้ว่าเลือกสเกลเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาขยับแล้วมาใส่อย่างเงี้ยนี่คือวิธีของแคดนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนละกันเนาะเพราะอยู่ที่คนถนัดนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้สังเกตดูแบบของผมนะครับในโมเดลเป็นเส้นประนะครับทั้งเส้นกริดไลน์แล้วก็เส้นของติ่งใช่ไหมเป็นฟุตติของเสาเข็มนะครับแต่ว่าทำไมในหน้าเลเยอร์มันยังเป็นเส้นตรงปึ๊บเลยนะครับครับวิธีแก้ไขก็คือกด LT ขึ้นมานะครับแล้วกดบางคนตรงนี้มันจะหายไปนะกดโชว์นี้ครับแล้วกดตัวนี้นะครับยุดตัวนี้ออกนะกดโอเคนะครับMS ข้างในนิดนึงแล้วก็รีปึ้งนะครับเสร็จละแค่นี้ครับแก้ไขเรียกว่าให้มันกลายเป็นเส้นจริงของในหน้าโมเดลนี่ครับอ่ะโอเคเราเปลี่ยนตัวชื่อตรงนิดนึงเป็น001ใช่ไหมแปลน1แล้วกันนะ ELAN แปลน1ครับตามชื่อของแบบเลยแปลน1อ่ะเป็นเสร็จแล้วละครับจัดแบบพร้อมพิมพ์ในหน้าเลเยอร์เสร็จแล้ว1แผ่นนะครับอ่ะแผ่นต่อไปทำยังไงนะครับแผ่นต่อไปทำยังไงบางคนอาจจะต้องมาปุ๊บตรงนี้แล้วก็มาทำเหมือนแผ่นแรกเมื่อกี้อาจจะเหนื่อยหน่อยครับแต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องอ่ะวิธีที่ถูกแต่มันช้านะครับวิธีที่เร็วๆก็คืออย่างนี้ครับดูนะปึ๊บฟอร์มเทมเพลตตัวนี้เลยปึ๊บเลือกไปที่เดี๋ยวนะไหนนะเลือกไปที่แบบของเราแผ่นเมื่อกี้เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น DWG ก่อนนะ
ไม่งั้นเดี๋ยวหาไม่เจอนะครับปึ๊บเมื่อกี้เราเป็นแปลน1ใช่มั้ยเนี่ยเลือกตรงที่แปลน1ตรงนี้นะครับนะกด open มันจะให้มันจะให้เราเลือกว่า layout อ่ะเราจะเอา layout อะไรมาใช้งานซึ่งในแผนเมื่อกี้เรามี layout คือแปลน1อยู่เลือกมาใส่ก็กดโอเคปั๊บผมกดตรงแผ่น1ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะผมจะได้แบบขึ้นมาทันทีนี่เสร็จแล้วครับอันที่2ครับเสร็จแล้วลบแล้วตัวลบเอาตัวนี้ทิ้งซะชื่อเลยครับปั๊บนี่เสร็จแล้วครับเรียบร้อยอันที่2ครับถามว่าทำไมมันเร็วก็เพราะว่ากรอบตัวเนี้ยมันอยู่ที่ 0.00 นั่นเองนะครับเวลาดึงมาปุ๊บมันจะพอดีเป๊ะเลยครับนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าทำไมควรเอาไว้ 0.00 นะครับทดลองดูไหมผลว่าผมเอาเนี่ยขยับออกมาข้างนอกนิดนึงเงี้ยนะดูนะแผ่นเนี้ยผมจะเลี่ยงเฮดมาผมเทมเพลตจะเลี่ยงเฮดมาปึ๊บปึ๊บเงี้ยเห็นไหมมันจะไม่ตรงครับมันจะไม่ตรงถ้าเราไม่ตั้งไว้ที่ 0.00 นะงั้นอันดูกับก็ผมก็มุ่งมันไปที่ 0.00 เหมือนเดิม0 0ครับเหมือนเดิมที่หน้า layout แล้วก็เลือก from template เลือกตัวนี้เลือกตัวนี้นะครับ1กดโอเคปั้งเสร็จครับเรียบร้อยลบตัวนี้ทิ้งเปลี่ยนชื่อซะแผน3จบเห็นไหมครับรวดเร็วครับรวดเร็วมากนะครับรวดเร็วมากนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเคเอาเล็ก3แผ่นเนาะทำไปเร็วๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเวลาเยอะไปที่ดีเทล1กันนะครับดีเทล1ปั๊บพร้อมเทมเพลตนะครับแบรนด์1โอเคปึ้งตัวเนี้ยมันเป็น1ต่อ20เพราะฉะนั้นเราต้องมาเซตใหม่นิดนึงเลือกกรอบเป็น1ต่อ20นะครับ20ปึ๊บโอ้ยไหนแล้วไปไปไปแค่จริงๆใช้ซูมสเกลอาจจะเร็วกว่าก็ได้ซ้ำไปนะครับจริงนะด้วยความเคยชินผมมาซูมสเกลจะเร็วกว่าตั้งเยอะนะโอเคลบตัวนี้ออกครับเฮ้ยแฟนซีเฮ้ยไม่ใช่ดีเทลสิDETAIL 1ครับอ่ะโอเคแต่ละก็ไปที่ดีเทล2นะครับมีเซฟไป0ใช่ไหมหมดแล้วโอเคก็ดึงมาก็จบเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยพร้อมเทมเพลตปุ๊บมาเปลี่ยนไปเป็นดีเทล1แทนเพราะว่าดีเทล1เป็น120นะครับโอเคปึ้งปุ๊บเสร็จแล้วครับเรียบร้อยจบโอ้ยลืมบอกไปแต่สิ่งสำคัญนะครับก่อนที่เราจะดึงมาเนี่ยตัวเฮดของเราเนี่ยควรจะเซตให้สมบูรณ์ก่อนครับแล้วถึงดึงมาเพราะถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยแล้วเราดึงมาเนี่ยบางทีเราก็ต้องมาไล่แก้ไขนะครับมันก็แต่โดยรวมก็ถือว่าเร็วนะว่าใช่ไหมโดยรวมก็ถือว่าเร็วถามครับปึ๊บไปแบบเร็วแล้วนะน่าจะจำมาได้แล้วล่ะครับว่ายังไงกันบ้างปึ๊บไปที่ดีเทล4จ้าพร้อมเทมเพลตจ้าปึ๊บเฮ้ยไม่ใช่กดผิดผิดตัวอันนี้เป็น150นะครับก็ต้องเปลี่ยนสเกลกันเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้นี่สิ1ต่อ50จ้าอยู่ไหนปั๊บโอเคดึงเอาล่ะทีนี้ในหน้าเนี่ยมันจะมี2สเกลฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทำอีกสเกลนึงก็คือ1ต่อ20นะครับ copy ออกมาก็เป็น1ต่อ20ซะ10ครับก็ดึงมาเลยอ่ะทีนี้ใส่เลยปึ๊บเข้าไปนะครับปึ๊บเข้าไปแล้วก็ move มันไปใส่ตรงกรอบที่เราตั้งไว้นี่เรียบร้อยครับเปลี่ยนชื่อซะหน่อยนี่ครับต้องสั่งปริ้นดูไหมสั่งปริ้นเร็วมากคือสั่งปริ้นเสร็จปุ๊บรีวิวดูได้เลยพร้อมปริ้นครับไม่ต้องครอบอะไรทั้งนั้นครับเห็นไหมรวดเร็วครับการจัดแบบในหน้า layout นะครับโดยการเซตการ
ปริ้นให้สมบูรณ์แบบไว้ก่อนแล้วนะครับสั่งปริ้นปุ๊บสั่งพอร์ตได้เลยนะครับไม่ต้องมาครอบ Windows หลายๆครั้งนะครับเอาละทีนี้เราได้แล้วเนาะได้ละทุกแผ่นเราสร้างทุกแผ่นเราสร้างในหน้าใส่เฮดเสร็จแล้วหมดละวิธีการปริ้นนะครับบางทีทุกทีนะครับเราจะต้องเปิดมาปุ๊บถึงแม้เราจะไม่ครอบก็เหอะแต่เราก็ต้องสั่งปริ้นตรงนี้ปุ๊บแล้วกดโอเคใช่มั้ยเปิดมาไฟล์2สั่งปริ้นแล้วก็โอเคใช่มั้ยเปิดไฟล์3สั่งปริ้นโอเคใช่มั้ยส่วนมากเราจะเป็นอย่างนั้นใช่มั้ยครับแต่วันนี้ผมจะแนะนำวิธีการรวบทีเดียวแล้วก็สั่งปริ้นทีเดียวจบเลยนะครับซึ่งมันสั่งปริ้นทีเดียวได้แต่ว่ามันก็จะไปรวมกันเป็นไฟล์ในก้อนเดียวเนาะซึ่งมันก็จะลำบากในการแยกนิดนึงมั้งถ้าคนไม่มี PDF Pro แต่ถ้าสั่งปริ้นอาจจะสั่งได้ทีเดียวเหมือนกันเดี๋ยวดูด้วยกันวิธีคือยังไงนะพูดไปก็งงเอาล่ะทีนี้เราจัดแบบเสร็จเรียบร้อยละพร้อมจะปริ้นแล้วทำยังไงครับมาตรงนี้นะครับเลือกที่ Reset Manager ปั๊บมันจะมีตัวนี้ออกมาก็กดเข้าไปเลยปึ้งมีหน้าตานี้ออกมานะครับของผมนะก็กดไปที่ New Sheet Set แล้วก็เลือกตัวนี้ Accepting เดี๋ยวนี้มั้ย Next นะครับแล้วก็ตั้งชื่อซะหน่อย001ดูตั้งชื่ออะไรดีครับนี่ก็เป็นเลือกที่เก็บนะครับจะเก็บไว้ตรงไหนเอ่ยนะครับก็ไปตรงไหนอ่ะดาวน์โหลดเอาไว้ในโฟลเดอร์ของแบบนี้แหละครับโอเคแล้วก็ next finish นะครับจบแล้วเสร็จแล้วก็ได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก import layer นะก็ไปตามหาเลยครับว่าแบบเราอยู่ที่ไหนนะครับแบบผมอยู่ตรงนี้นะครับก็เลือกเลยหมดเลยนะครับเลือกหมดเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนคือทางที่ดีไม่ใช่ทางที่ดีส่วนมากเนาะเราจะตั้งชื่อแบบให้มันเรียงกันใช่ไหมมันจะทำให้งานทำงานง่ายนะครับแต่เนี้ยผมไม่ได้เรียงนะครับก็เลยอาจจะยากนิดนึงอีกวิธีก็คือวิธีง่ายวิธีเดียวกันนะครับคือแบบนี้เลือกแบบทั้งหมดของเรานะครับแล้วกด Open ซึ่งมันก็จะเรียงมั่วๆนี่แหละเอ้าเดี๋ยวเอาเนมของอันที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนหรอ2กับ3อ่ะนะเดี๋ยวนะก็ดีที่2นี่นะ3อยู่3นี่นะเอ๊ะมันขึ้นไปแล้วผมลืมเซฟหรือเปล่าเซฟก่อนเซฟก่อนเออไปไม่ได้ผมลืมเซฟเอาใหม่จะลืมเซฟปึ๊บนะครับเลือกไฟล์ของเรานะครับที่จะเป็นเรียนแบบของเรานะปึ๊บโอเคเมื่อกี้ผมลืมเซฟจริงด้วยมันก็จะเรียงขึ้นมาให้อย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้เรายังขยับอะไรมันไม่ได้นะเราก็ import เชฟไปก่อนปึ๊บนี่มันก็จะมาเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเปิดดูแบบได้เลยนะครับครับจะต้องไปเปิดที่อื่นที่ไหนนะครับที่ตึงได้เลยนะครับนะเดี๋ยวมูฟตัวนี้ก่อนไปปึ๊บลงมาก็ได้โอเคผมเรียงเสร็จแล้วเป็น1 2 3แล้วก็ดีเทล1 3 4นะครับแล้วก็วิธีสั่งปริ้นนะครับก็คือติ๊กตรงที่001ตัวนี้คือตัวหมวดหมู่ใหญ่นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็พระบิดผมปริ้นเป็น PDF นะ PDF ปั๊บก็เลือกเซฟไปตรงไหนเนาะเซฟไปตรงที่โฟลเดอร์ของมันนี่นั่นเองนะครับตั้งชื่อตามสบายเนาะผม001นี่แหละโอเคดีเล็กแจ้งเตือนขึ้นมามาสิปึ๊บดูตรงนี้ครับข้างล่างมันก็จะโปรเกรสอยู่นะครับก็คือประมวลผลอยู่นะครับก็รอไปครับนี่ครับก็คือวิธีการสั่งปริ้นทีเดียวนะครับกดคลิกเดียวนะครับได้แบบหลายแผ่นเลยนะครับซึ่งสมมติว่าถ้าเราปริ้นสัก5แผ่นน่ะถ้าปริ้นสัก5แผ่นนะผมว่าสั่งปริ้นทีละแผ่นเร็วกว่าครับแต่ถ้าสมมติว่ามีแบบสัก20แผ่นเงี้ยสั่งปริ้นอย่างนี้น่าจะดีกว่าไม่รู้ว่าเร็วกว่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าด้วยความว่ามันจะสบายกว่านี่คือเราสั่งปริ้นเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็นั่งรอเลยสามารถทำงานได้ทำงานนู่นทำนู่นทำนู่นทำนี่ได้เลยนะครับแต่ที่จะทำไม่ได้คือสั่งปริ้นอีกรอบนี่เองนะครับเพราะมันสั่งปริ้นซ้อนปริ้นไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะไหมเราสั่งปริ้นเสร็จปุ๊บเราก็ทำงานอื่นได้เรื่อยๆเงี้ยแต่จะปรับแบบอะไรก็ปรับไปนะครับนี่ก็รอมันประมวลผลไปนะ6/7ละเสร็จละเดี๋ยวเรารอมันเสร็จ
เร็วเนาะสอนเร็วเร็วไม่รู้ทันกันหรือเปล่านะครับปั๊บปั๊บปั๊บเลยเอ๊ะผมลืมดูเนาะเนาะมันก็เป็นเส้นปลายให้เหรอตรง LT มันข้าม LT ข้ามปลายด้วยเหรอได้พอดีอ่ะโอเคเรียบร้อยครับพิมพ์เสร็จแล้วครับก็คือเป็น no error เนาะเราไปดูแบบกันนี่ครับก็แบบพิมพ์เสร็จก็อยู่ตรงนี้นะครับดูกันยังไงเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมสั่งพิมพ์คลิกเดียวครับได้ทุกอย่างเลยครบเลยนะครับสบายสบายต้องมาพิมพ์หลายรอบนะครับไม่ต้องไปคลุมทุกแผ่นทุกแผ่นทุกแผ่นหรือไม่ก็ไปเปิดไฟล์กดโอเพนเอ้ยเปิดไฟล์กดพิมพ์โอเคเปิดไฟล์กดพิมพ์โอเคนะครับซึ่งถ้าจำนวนเยอะๆมันเสียเวลาครับเหนื่อยเรานะครับว่าจำนวนน้อยๆอ่ะสัก5แผ่นสั่งทีละแผ่นจะเร็วกว่าดีกว่าวิธีการที่ว่าพิมพ์ครั้งเดียวแบบโอเคแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ไม่น่ามีอะไรขาดตกบกพร่องแล้วมั้งเนาะคิดดูแล้วน่าจะครบแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ YouTube ได้นะครับหรือว่าไปพูดคุยสอบถามกันได้ที่เพจของ Facebook นะครับก็ถ้าตอบได้ก็จะตอบครับเอาละคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากได้ข้อมูลนะครับเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ